สวัสดีครับผมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมเกลือนะครับจากเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยก็มีคนมาบอกนะครับว่าไม่ชอบภาพแบบใหม่นะผมก็เลยปรับให้ภาพแบบผมก็เลยปรับภาพให้มันเป็นแบบเก่านะก็คือแสงแยงตาเช่นเคยนะครับนี่ต้องเสแว่นกันแดดเล่นโอ้ยเล่นเกมอีกแล้วใช่ไหมเกาะนี้ก่อนครับดูสกอร์ครับแม่งใหญ่แสงนี่อยากกระดับไลท์เซเบอร์มาเป็นแท่งเลยครับโอ้ยจะถึงยังวะเนี่ยมันยากจริงๆครับจะตายแล้วโอ้ยคิดซะว่าตัวเองเป็นแวมไพร์ครับโอเคพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วแล้วก็มีคนบอกนะครับว่ามันมีเรือที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปสร้างเองก็ได้นะมันจะมีเรือที่ว่าดรอปเองด้วยนะเอ้ยตรงนู้นมีแคมป์ไฟด้วยเฮ้ยน่าสนเว้ยเกาะนี้จัดมาแป๊บนึงขอเช็คตรงนี้ก่อนอันนี้คือภาพแบบเก่านะครับผมก็คิดว่าภาพแบบเก่าก็ดีกว่าจริงๆนั่นแหละนะครับโอเคถึงฝั่งแล้วจะไปไหนก่อนดีฝั่งนู้นดีกว่าครับมีแคมป์ไฟอยู่2แคมป์ด้วยเฮ้ยแต่ว่าต้องเดินอย่างระวังด้วยนะครับถึงเราจะแบบมีเกราะเทพก็เหอะนะครับเกราะโคตรเทพแต่ว่าเราก็ยังตายเป็นนะครับเพราะงั้นต้องไประวังนะโดนลุมอย่างงี้ก็ไม่ไหวครับเฮ้ยมีหินก้อนใหญ่ด้วยนะครับตรงนั้นเฝ้าอยู่เฮ้ยนั่นมันกัปตันใช่เปล่าใช่ครับชุดแปลกๆอย่างนั้นชัวร์ป้าบชิบหายแล้วต้องรอกัปตันออกก่อนงั้นเฮ้ยลูกธนู เหลือ2ดอกชิบหายแล้วซอยหัวก่อนเลยไม่เว้ยไม่โดนหัวธนูนี่แหละลดปันทอนเลือดได้ดีมากัปตันตายโอ้ยตายกัปตันโอ้ยกัปตันแม่งฟันโคตรโหดตายกัปตันตายเฮ้ยไม่ได้แบบเดิมเฮ้ยเหรียญทอง10เหรียญแน่โอ้โคตรคุ้มครับตัวกัปตันเนี่ยต่อไปก็ตัวกระจอกกระจอกผมว่าผมครับลูกธนูก่อนดีกว่านะครับไม่ไหวครับลูกธนูนี่แหละตัวบันทอนเลือดได้ดีเลยบันทอนเลือดฝั่งศัตรูครับแล้วก็ฟลินนี่สักกี่ดอกดีครับจัดไปสัก10ดอกแล้วกัน10ดอกจะได้มากี่ดอกวะ50ดอกครับผมนะฮะ50นี่ตายซะพวกเองเจอแบบนี้ตายแน่ๆพวกเองไม่รอด51ดอกแถมให้ดอกด้วยเจ้ากี่ดอกจ๊ะตัวนี้ผมน่าจะดอกเดียวตายมั้งโจ๊ะไม่ตายเป็นไปได้เออ อุ๊ยเอ้ยพวกนี้มันเหมือนกับเป็นโจรสลัดแบบใหม่มั้งครับเนี่ยเหมือนมันจะอืดขึ้นนะครับโอ้ยเกือบจะดีดีมีคราฟก่อนนะเนี่ยแล้วก็แผนที่ขุมทรัพย์ใหม่ได้เข็มทิศมาด้วยครับนี่แหละอยากได้มานานกดเลข5ดูสิเข็มทิศโอ้โหสุดยอดสุดยอดดูไม่เป็นดูไม่เป็นเนี่ยดูไงวะรู้แค่ว่าอันนี้ทางเหนือนะครับไอ้สีแดงชี้ไปเนี่ยตัวอินนี่คือเหนือนะครับน็อตกดดูแมปซิว่ามันขึ้นมันไม่ขึ้นบอกมันไม่ขึ้นมาร์คเราอยู่ในแมปอะครับนี่คือปัญหาครับแต่ถ้าเกิดมันชี้บนเหนือก็แสดงว่าเหนือนี่น่าจะเป็นที่ศูนย์ครับเราน่าจะอยู่ในแถบนี้แหละนะตรงนี้นะครับแต่ว่าอยู่ส่วนไหนของตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับอาจจะอยู่ตรง25เวสก็เป็นได้หรือว่า15เวสหรือว่า10เวสก็ไม่รู้เหมือนกันครับหรืออาจจะอยู่ไกลแสนไกลครับอีสก็เป็นได้0อีส5อีสแต่ว่าอยู่ตรงนี้แน่นอนครับตรงน็อตเนี่ยใช่ป่ะนั่นแหละมาเฮ้ยตายนี่แน่หนังสือรองเท้าเฮ้ยเริ่มมือสุดๆแล้วตอนนี้เดี๋ยวขอนอนข้ามวันก่อนครับขอดูพระจันทร์ก่อนว่าพระจันทร์เต็มดวงหรือเปล่าสัก4ชั่วโมงคงไม่เช้าใช่ไหมคงไม่เช้า คือนอนมากไปมันก็เช้าเอานะเป็นเรื่องอีกผมว่านี่มันจะเช้าแล้วเนี่ยก็ไม่มีพระจันทร์เช่นเคยครับมันต้องสุ่มนะครับมันต้องดูวันด้วยว่าวันนั้นเนี่ยมันมีพระจันทร์หรือเปล่าถ้ามันไม่มีพระจันทร์อันนั้นก็สวยไปหน่อยครับนะชั่วโมงนึงการนอนบ่อยๆมันก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ามันทำให้เราหิวไวขึ้น
แต่ว่าผมมีอาหารเยอะครับเลยไม่ต้องกลัวสักเท่าไหร่นะอีกสัก3ชั่วโมงคงไม่เช้าซะก่อนนะพระจันทร์ยังไม่เห็นพระจันทร์เลยเว้ยเฮ้ยนู่นอ๋อไม่ใช่ไอ้นั่นมันแสงไฟนี่ว่าจากเมื่อพาร์ทที่แล้วนู่นนะครับนอนอีกสัก2ชั่วโมงอยู่แค่ไหนก็ไม่หวั่นโอ้ยไม่เห็นพระจันทร์แล้วเห็นพระอาทิตย์แล้วเออเซ็งเป็ดเลยนอนเกินไปก็ไม่ดีนะครับเสิร์ฟกันแดดเล่นเกมครับอย่างที่บอกเกมนี้อุ๊ยจ้าว้าโอ้ยเอ้ยทีละตัวทีละตัวตายตายทีเดียว3เลยครับกุญแจ1ดอกกับเหรียญทอง5เหรียญทอง2กับดาบอะไรเนี่ยอ๋อดาบนี้เรามีแล้วครับตอนนี้ผมต้องการขายของมากเลยนะครับแต่ว่ายังไม่เจอร้านค้านะครับร้านค้าน่าจะอยู่ฝั่งนู่นนะครับของเกาะที่ไกลแสนไกลผมขี้เกียจไปผมหาที่ใหม่ดีกว่านอนสัก3ชั่วโมงครับเพื่อเพิ่มเลือดโอเคตรงนู้นมีหมู่บ้านครับโอ้โห มันชื่อขาวโพลนไปหมดเลยอะโอ้ยนะครับไอเกมนี้นะมันปรับภาพแบบให้มันกลางๆไม่ได้นะครับมันปรับได้แค่แบบเกือบๆมืดแล้วก็สว่างสุดลูกหูลูกตานะครับปรับได้ประมาณนี้แหละได้2อย่างครับแต่ทันที่ดีผมว่าเอาแบบขาวๆดีกว่าน้ำขาวโพลนมันดูแล้วสบายตาครับไม่ครับผมพูดเล่นดูแล้วตาแทบบอดตรงนู้นหมู่บ้านครับไปก่อนที่หมู่บ้านนี่แหละมีลุ้นครับมีลุ้นตรงนู้นมีสัตว์2ตัวกว้างเดี๋ยวค่อยไปล่าตอนนี้อาหารก็จำเป็นนะครับถึงเราจะไม่ค่อยขาดก็เหอะเริ่มขาดนี่หว่ามีแอปเปิ้ลกินเงินทั้ง2ลูกไม่อยากกินเยอะครับต้องเอาไปขายได้โอเคพอขึ้นบนเกาะปุ๊บโอเคภาพมันก็จะไม่ขาวโพลนเหมือนเดิมแล้วมอนเลยแป๊บนึงขอเก็บไม้ก่อนเฮ้ยอ๋อนึกว่ามอนใหม่ฟลินต์นังหักไม่ใช่ดีไฟเบอร์ไม่ต้องสำรวจรอบๆก่อนนะผมก่อนที่จะเข้าไปในหมู่บ้านว่ารอบๆนี้มันมีอะไรหรือเปล่านู่นไงโจรสลัดต้องฆ่าโจรสลัดนอกรอบก่อนนะครับอย่าเพิ่งเข้าไปฆ่าในหมู่บ้านว้าตายยากตายเย็นตายยากตายเย็นตายยากตายเย็นโดนหัวไม่ตายด้วยอุ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งเจออย่าเพิ่งเจออืออือตายกระดาษกับเหรียญในเนื้อกับเขากว้างมากตรงนู้นลากวางก่อนครับตอนนี้กวางมันหยุดนิ่งอยู่สอยตูดไม่โดนเหรอมีตัวตนหรือเปล่าวะเนี่ยกว่าจะโดนโจเฮ้ยโอ้ยจะตายอยู่แล้วโกงกว่าตายเหรอไม่ตายอ่ะมันไม่ตายอะครับจ้าเดี๋ยวค่อยไปฆ่าแล้วกันขอฆ่าไอตัวข้างในก่อนนะไอพวกโจรสลัดเนี่ยนู่นเอ้ายังไม่ทันโดนเลยทำไมมันวิ่งมาแล้วมีฮาคิเหรอฮาคิสังเกตนี่แน่โอ้ตรงนี้เยอะต้องฆ่าอย่างระมัดระวังด้วยเดี๋ยวตายไม่รู้เรื่องได้ดาบแอปเปิ้ลเหรียญทองเซตนี้ถือว่าคุ้มครับคุ้มอยู่ตรงนี้ยังเยอะอยู่ครับตรงนั้นแคมป์เดี๋ยวบันทอนก่อนบันทอนไปก่อนนี่แน่โอ้ยไปยืนที่สูงทำไมไอแอปเปิ้ลเหรียญทอง4ธนู2เหรียญทอง5แล้วก็กระดาษก็ขอนอนก่อนนะครับเพิ่มเลือดก่อนฟลิปสักนิดน้อยฟลิปโอเคประมาณนี้ก็ได้อยู่เอ้ยหินเขียวมองแทบไม่ออกครับแม่งแสบตาเหลือเกินจริงๆนะเนี่ยตอนนี้ผมเริ่มมึนๆแล้วเริ่มมึนๆแสบตาแล้วแสงมันโคตรสุดยอดเลยถูก
ถูกถูกถูกเยดไอรอนไอรอนเนี่ยคนต้องการครับต้องการกว่าฮาร์สโตนอีกเพราะมันคราฟชุดเกราะได้นะครับชุดเกราะไอรอนอะไรเงี้ยนี่เนี่ยไอ้ไอ้เออเหรียญทอง4เหรียญไม่ค่อยคุ้มเหรียญทองเรามี199แล้วตอนนี้ก็เยอะแล้วนะครับเซฟก่อนไม่ได้เซฟตั้งแต่มาถึงเกาะนู่นนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดตายขึ้นมาละสวยเลยสวยเลยนะครับตรงนี้ต่อนั่นหินเขียวป่ะไม่ใช่ครับกวางเยอะอุ้ยเกาะนี้เยอะมากๆตอนกองสมบัติครับร้องโอ้ร้องครับโอ้ร้องด้วยความยินดีอีแม่งไม่โดนนี่แน่ได้แอปเปิลกับเหรียญทองมา5ลูกธนูเก็บคืนด้วยตรงนี้มันมาแล้วมันมาเอาโดนพื้นดินแล้วมันเคลื่อนย้ายหนีเลยเหรอตรงนั้นกับตันจุดสลัดครับไอ้พวกนี้ผมว่ามันหินง่ายมันหินไวไปหรือเปล่าวะเนี่ยฮะไม่โดนทำไมไม่โดนปักหัวแล้วไม่ตายด้วยโอ้ความตายเหรอโปรโอ้โหอันนี้ไอตัวนี้ดอกโคตรเยอะครับ22อีทอันนี้ได้อีกแล้วครับแผนที่คุมซัดได้เนื้อมาด้วยคุ้มเลยครับตัวนี้เอาละครับกัปตันครับกัปตันต้องสอยกัปตันครับโจนี่แน่อุ้ยอื้อตายตายตายสิโว้ยกับตันอื้อตายตายยากตายยันนะเออได้ประตูเกือบตายแทนเดี๋ยวไปนอนเซฟเลือดก่อนครับนอนเซฟเลือดตอนนี้ใกล้เดี้ยงเต็มแก่แล้วสัก2ชั่วโมงเพิ่มเลือดน่าจะเยอะอยู่ฟื้นเกือบเต็มอุ้ยเกือบมืดด้วยแถมแสงก็แยงตาเช่นเอออ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแสบตาของจริงครับเนี่ยผมไม่ได้เฟคเลยครับแสบตามากดูเนี่ยเกมนี้ตาบอดได้เลยนะเนี่ยเกมทำลายสายตาคนเล่นเกมเฮ้ยต้องหลบแดดครับไม่ได้หลบโจรสลัดเลยเนี่ยหลบแดดโอ้ยหลบแสงครับค้นกล่องก่อนได้อาหารโจรสลัดมามันเพิ่มเยอะนะครับเพิ่มเยอะมากหนังอุ้ยฮาร์สโตน3ก้อนฮาร์สโตน3ก้อนนี่ก็โคตรดีแล้วอ่ะมันหายากครับฮาร์สโตนเนี่ยเฮ้ยขวานใช้ตัดต้นไม้ได้นะฮะเอ้ยลืมเออแทนที่จะวิ่งทันหยุดซะงั้นลงแล้วเหรอลงแล้วก็ตายซะปักไปตั้งหลายดอกแต่ว่าเก็บได้2ดอกซะงั้นไอ้หอยมาด้วยครับผมว่าจะทำเบ็ดตกปลาอยู่ด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรครับนะครับเอาชะงักเหรอเมื่อกี้ชะงักนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหแอปเปิ้ลเหรียญทอง3เก็บเย้ตอนนี้เราก็แทบจะเป็นเจ้าแห่งเกาะแล้วครับโจโจอีกนัดหนึ่งตายกลับมาก่อนไม่ปล่อยครับเห็นหัวครับมาเสียงดวงกับผมบอกว่าจะโดนหรือเปล่าเออไม่โดนไปครับได้ฝันแม่งเลยมาเนี่ยดีกว่าเดี๋ยวมันก็หนีอีกครับขี้เกียจวิ่งไล่จับกับมันครับเหนื่อยเฮ้ยคืนนี้มีพระจันทร์อะไรวะไม่โดนอ่ะเนี่ยล็อกเป้าแบบเอานั่งเลยเนี่ยมันควรจะโดนตั้งแต่3นัดแรกแล้วมั้งเนี่ยผมว่าไอ้ธนูนี้มีข้อเสียตรงที่เรื่องการล็อกเป้าหรือเปล่าวะเนี่ยมันมีปัญหาอย่างแรงครับอย่างแรงเลยคืนนี้มีพระจันทร์ครับมีพระจันทร์แต่ว่ามันจะเต็มดวงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับดูดีครับดูดีดูมันไม่โดนนะทำไมไม่โดนวะเนี่ยอันนี้ล็อกเป้าแบบสุดๆแล้วนะเนี่ยเฮ้ย
เหลือ22ดอกแล้วครับผมว่าเรามารอพระจันทร์คืนนี้ดีกว่าไหมครับส่วนกวางนี่ไม่ครับมันก็ใกล้ตายแล้วนะเราไม่ยอมแพ้ครับอินก็ใกล้ตายแล้วอ่ะช่วยตายหน่อยได้ไหมไปไหนแล้วเอ้าหายเฉยหายไปไหนแล้วถ้าหาไม่เจอก็ช่างมันแล้วแหละครับผมไม่สนใจอ๋อนี่ครับดูดิคือผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะว่าผมเล็งแม่นแล้วนะบอกว่าไอ้ธนูนี้มันมีระยะการยิงของมันหรือเปล่าไหนดูสิคุณสมบัติว่าอันนี้มันจะดีกว่าครับยังไงอันนี้ก็ดีกว่าแต่ทำไมมันไม่โดนครับแปลกๆเนี่ยผมก็เล็งเป้าผมก็ไม่ได้เป้าหวยแตกขนาดนั้นนะครับเอ้าเดี๋ยวได้ด้วยพระจันทร์มันมุดลงใต้ดินซะงั้นน่ะเอ้าผมนึกว่ามันจะขึ้นทางหานฟ้าซะอีกเออเรื่องของมึงก็แหละกูไม่แดกแล้วนะไม่แดกแล้วนอนดีกว่าขึ้นมาไหมไม่ขึ้นครับคือผมว่ามันต้องรอดวงครับดวงที่ประจันจะเต็มดวงครับดวงและดวงเท่านั้นหนอนแม่งยาวๆเลยร้อนโอ้ร้อนฉับพลันขุดดีกว่าดังนั้นขุดมันเลยครับส่วนกวางผมก็ไม่สนใจมาแล้วอ่ะนี่ครับดูดิครับปักแล้วปักอีกปักแล้วปักอีกครับดีที่เก็บคืนได้บ้างฝั่งนู้นกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวขุดทิ้งก่อนโอเคมาถึงอีกเกาะนะครับเกาะนี้มีสัตว์ด้วยครับเห็นมาแล้วไกลๆเมื่อกี้แต่ว่าเกาะนู้นมีจุดสลัดนะครับนู้นมีแคมป์ไฟด้วยเดี๋ยวไอ้เกาะที่มีแคมป์ไฟเดี๋ยวค่อยก่อนนะครับขอมาตรงนี้ก่อนฟึบขึ้นมาดูซิเมื่อกี้เจอสัตว์นี่ครับกวางช่างแม่งงอนครับงอนแล้วไม่ลามันแล้วครับตายยากตายเย็นโอ้โหตรงนู้นครับเบอร์เริ่มเอ้ยใกล้ๆมันก็คนละเรื่องกันนะใกล้ๆมันก็อีกเรื่องนึงอีกนะครับเกาะนู้นโคตรใหญ่เลยครับเบอร์เริ่มโคตรน่าไปครับเดี๋ยวแวะเกาะนี้ก่อนแล้วก็ไปเกาะนู้นกันครับโอ้ยดูแล้วท่าทางแบบเหมือนกับเป็นดันเจี้ยนใหม่ครับดันเจี้ยนใหม่เลยเดี๋ยวหาทางขึ้นกันมาถึงแล้วครับโหเกาะนี้เข็มไฟเยอะมากแล้วก็นู่นครับประจันได้ครึ่งเซี่ยวแล้วเราต้องเก็บสะสมมันนะจนกว่ามันจะเต็มดวงนะครับแม่งโคตรนานเลย อีกไม่รู้กี่วันกี่คืนในเกมนะครับมันถึงจะเต็มดวงเนี่ยช่างนานแสนนานตรงนี้ไม้เยอะจังไม้หายากซะด้วยไม้ขาวอ่ะฮาร์ดวูดเนี่ยแคมป์ไฟเยอะมากตรงนี้แล้วก็ไม้มีแต่ไม้ทั้งนั้นเลยเว้ยไม่มาแล้วเฮ้ยความรู้สึกนี่ขนาดระยะเผาขนยังไม่โดนนะเนี่ยโอ้ธนูน้ำตาจะไหลยังไม่โดนนะครับใกล้ๆแล้วใกล้แบบสุดๆแล้วเมื่อกี้ยังไม่เต็มดวงครับช่างยากเย็นแสนเข็ญเลยเช่นนี้ตายแอปเปิ้ลลูกธนูสองดอกได้ขวานมาด้วยขวานนี่ได้ยากใช้ได้เนี่ยจากไอ้พวกโจรสลัดแอปแต่ว่าตอนนั้นผมทุกมันแล้วก็ทุกได้เอาแน่ๆเลยอ่ะได้ของหายากได้มาแบบง่ายๆได้แบบฟลุกๆนี่แอบมีแอบแป๊บนะโอเคตัดครับอ๋อตัดครั้งนี้ก็หล่นแล้วนี่ว่าผมนึกว่าต้องตัดหลายๆครั้งซะอีกตรงนี้เห็นอยู่ครับสายซุ่มเหรอสายซุ่มเหรอซุ่มเหรอตายโจ้ไปตรงไหนก่อนเดี๋ยวเนี่ยเข็มมันเยอะตรงนู้นก็มีตรงนั้นก็ใช่ตรงนี้ก็ใช่
ตรงนี้ก่อนดีกว่าใกล้ๆมีไม้เก็บไม้ถือลูกธนูมาพอวันนี้ปุ๊บพอทีพวกนี้ละโดนเนอะใกล้ๆเนี่ยไกลๆยังโดนครับแต่กับสัตว์นี่ไม่โดนเลยเอ้ยตายยากเว้ยตัวนี้ตายยากอุ้ยแถมตีแรงด้วยน่าจะเป็นตัวใหม่ครับโจรสลัดตัวใหม่เออใช่ใช่เป็นโจรสลัดตัวใหม่ครับ strength con เป็นเหรียญแบบใหม่เหรอเศษเหรียญอะไรงี้เหรอแต่ว่าตัวนี้โหดครับโหดกว่ากัปตันซะอีกอ่ะดูดิครับมันตีผมเลือดลดเยอะกว่ากัปตันซะอีกครับนอนเพิ่มเลือดซะหน่อยเกาะนู้นเกาะใหญ่เลยครับน่าไปค้นมากแต่ขอตะเกาะนี้ก่อนไหนว่ามีไหมผมว่านอนข้ามวันนี้ไปก่อนดีกว่านะเดี๋ยวมันหาลำบากครับเดี๋ยวตายในป่าเอาตายมืดๆอย่างนี้ไม่เอานะจ๊ะไม่ค่อยคุ้มกับชีวิตครับโอเคขอนอนข้ามวันเวลาคืนนี้ไปก่อนครับ6ชั่วโมงก็คงเช้าแล้วแหละเอาดันไม่เช้าซะงั้นเดี๋ยวอีกชั่วโมงนึงเออเช้าแล้วแต่ว่าอีกชั่วโมงนึงครับแบบสุดๆไปเลยนั่นแหละอ้าวสุดยอดโอ้แสงมันดีจริงๆเลยได้วิตามินสูงเลยครับได้วิตามินเยอะจนเป็นมะเร็งเลยแหละเป็นมะเร็งครับโอ้ยลองดูเกาะนู้นดิครับมันใหญ่มากอ่ะถ้าจะเป็นเทพจุติเฮ้ยตรงนู้นแคมป์อุ๊บเก็บมาเราจะเป็นสายตุ๋ยอยู่แล้วนะครับมา I am สายตุ๋ยมันเห็นได้ยังไงวะโอ้โหมีฉลบหลบเก่งมากเหรอฮะเก่งมากเหรออะไรวะเนี่ย Ding Red Use Item มันคืออะไรครับมันคืออะไรครับเนี่ยถ้าทางจะแรร์ไอเทมน่าดูครับมันเป็นสีฟ้าเลยอะเซฟก่อนมันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับเก็บเอาไว้ก่อนแล้วกันเรายังไม่อยากใช้ก่อนครับโอเคครับส่วนเกาะนู้นเนี่ยผมคิดว่าเราค่อยต่อพาร์ทหน้าละกันนะครับก็โอเคผมสำหรับเกมเกลือนะครับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ